องทุนแม่ของแผ่นดินมีลักษณะเป็นกองทุน4ประเภทได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนศรัทธาทุนปัญญาและทุนคุณภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเปรียบเสมือนเงินทุนขวัญถุงพระราชทานซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นสิริมงคลสูงสุดและนับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับพระราชทานด้วยความศรัทธาชาวบ้านได้ร่วมกันสมทบทุนเพื่อไม่ให้เงินกองทุนต้องสูญสลายหรือหมดสิ้นไปยิ่งกว่านั้นชาวบ้านยังได้คิดแสวงหาวิธีการเพิ่มทุนด้วยแนวทางแห่งปัญญาเพื่อให้กองทุนงอกเงยและด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยการใช้จ่ายเงินเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดของชาวบ้านยิ่งก่อให้เกิดศรัทธาที่ตั้งมั่นของคนในชุมชนที่มีต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน